ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ร้องเรียนเป็นเอกสารแต่โรงเรียนเลยพี่คมนี่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลนะครับเรารับฟังเสียงผู้ปกครองหลายทางทั้งทางไลน์ทางโทรศัพท์ทั้งอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ดีเรารับเป็นเรื่องของเราหมดเลยเพื่อที่จะรณรงค์ชื่อเสียงของโรงเรียนและคุณภาพของโรงเรียนนะครับครับก่อนเรียนในเรื่องการเลยโอ้โหหมองเรียนมากมันจะไปคลากระสังมันเสียหายโรงเรียนนะโรงเรียนเรานี่เพิ่งไม่รู้จะคิดยังไงถึงจะทำชื่อเสียงขึ้นมาให้มันบันเดิมสนใจมากสนใจนักข่าวก็ไปลงทุกช่องเขาอาจจะก๊อปกันหรือเปล่าได้เรื่องแล้วก็ไปลงใช่ครับเรื่องนี้ที่มันมีข่าววันนี้ทางในส่วนของเขตพื้นที่19เป็นไงครับครับจากการทราบข่าวว่ามีการที่ผู้ปกครองไปแจ้งว่ากรณีครูทำอนาจารลูกเขาทางเขตสพม19ได้ทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเป็นวันอาทิตย์ก็ได้แจ้งทางไลน์แล้วก็โทรประสานท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิยคมท่านพ.ธวัชมูลเมืองให้ดำเนินการสืบข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานมาทางเขตโดยเร็วก็ได้รับข้อมูลเมื่อคืนท่านพ.ธวัชมูลเมืองก็ได้ประชุมฝ่ายบริหารแล้วก็จัดการในเบื้องต้นว่าก็ให้ทางครูที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับให้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นก็ได้สั่งให้คุณครูผู้ถูกกล่าวหานั้นได้หยุดปฏิบัติหน้าที่การสอนได้หยุดเป็นครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาตั้งแต่วันที่1ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนเลยพี่อมก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงโดยเร็ว